ส่วนเรื่องการเมืองต้องจับตาไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะที่วันนี้จะมีการประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนะคะขณะนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเสนอใครขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพลตํารวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคไทยนะคะพรรคเพื่อไทยนะคะทําให้ชื่อของพลตํารวจเอกวิทย์วัฒนะนั้นอาจจะไม่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาดํารงตําแหน่งนี้ค่ะแต่ว่ามีการนําพรรคเพื่อไทยบางคนค่ะก็มีความพยายามที่จะสนับสนุนให้นายยงยุทธวิชัยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นกลับมาดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้งนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สมมุติทั้งสิ้นเลยครับก็ไม่ทราบจะตอบยังไงถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นก็จะตอบได้ครับการที่เขาจะกลับมาอีกครั้งนึงมาดำรงตำแหน่งหัวหน้านี่อาจเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งสสไม่ยอมรับคนตรวจโควิดครับไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเลยครับยังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยนี่เพิ่งจะไปต่างจังหวัดมาแล้วก็มาทำงานเนี่ยครับอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อกลับไปนั่งในตำแหน่งเดิมหลังเกิดกระแสความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยของสมาชิก2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งนั้นต้องการสนับสนุนพลตำรวจเอกกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะสนับสนุนนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์การไม่เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของพลตำรวจเอกโกวิทเมื่อวานนี้ทำให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยยังมีความสับสนถึงแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนแม้จะยืนยันว่าในการประชุมใหญ่วันนี้นะคะจะได้ข้อสรุปทั้งในตำแหน่งหัวหน้าและก็คณะกรรมการบริหารพรรคค่ะนายประชาประสบดีส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยที่ออกมาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคของนายยงยุทธโดยระบุว่าพลตำรวจเอกโกวิทไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งนี้เพราะไม่สามารถเข้ากับส.ส.ภายในพรรคได้ขณะที่นายสุชาติลายน้ำเงินส.ส.ลพบุรียืนยันว่าวันนี้จะมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวนะคะคือนายยงยุทธเพราะว่าส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคเห็นว่าการลาออกของนายยงยุทธก็เพื่อปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ซึ่งเดิมมีแต่คนนอกให้มีส.ส.ที่ทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีบทบาทแทนนายยงยุทธจึงยังมีความเหมาะสมในตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของนายวิชาญมินชัยนันท์ส.ส.กทม.ที่ยืนยันว่าภายในพรรคไม่เคยเสนอให้พลตำรวจเอกโกวิทเป็นผู้เหมาะสมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะขณะที่นายปลอดประสบสุรสวัสดีส.ส.สัดส่วนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคยอมรับว่ารู้สึกงงที่พลตำรวจเอกโกวิทไม่เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็เชื่อมั่นว่าการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในวันนี้จะไม่กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งภายในพรรคแต่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันนี้จะมีการเสนอชื่อใครขึ้นมาให้สมาชิกพิจารณาบ้างนะคะขณะที่พลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรพิจารณาให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองคือต้องเป็นนักการเมืองค่ะเพราะหากไม่พิจารณาให้ดีพรรคเพื่อไทยก็มีแต่จะอ่อนแอลงการเมืองยังอ่อนๆอยู่นี่มันให้เป็นให้เขาตั้งให้มันดีหน่อยนะให้หน้าตามันดูแจ่มใสหน่อยเอาคนที่ไม่ได้เคยเป็นนักการเมืองแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาพรรคมันก็น่อมแน้มอย่างเดิมอ่ะอย่าไปคิดที่ว่าทําเพื่อใครนะผมขออนุญาตไปสอดแทรกเขานิดหนึ่งนายสุริยสัยกตศิลาเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่มองว่าความพยายามในการปรับโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยเป็นเพียงการเมืองภายในพรรคเพื่อไทยน่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมืองว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความรุนแรงหรือไม่นะคะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อหวังจะให้เกิดความน่าเชื่อถือค่ะมีการเปิดเผยจากพันเอกอภิวันเริ่มวิจัยชัยนะคะส.ส.พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าตอนนี้มีตัวเลือกชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคถึง8รายชื่อด้วยกันซึ่งนี้ก็ต้องติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะค่ะส่วนชื่อของพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะที่ตอนแรกมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มีการคุยกันถึงเรื่องของบุคลิกรวมถึงภาพลักษณ์ของพลตำรวจเอกโกวิทที่น่าจะมีความเป็นกลางแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ให้เข้ากับบรรยากาศความปรองดองในพรรคเพื่อไทยได้นะคะแต่ว่าวันนี้คงต้องจับตาดูการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าจะเป็นคนเดิมหรือไม่แล้วก็กรรมการบริหารพรรคที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ